วัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีช็อตเด็ดกันมาฝากกันอีกแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงลีกสหรัฐอเมริกาในปีนี้ทีมสโมสรซานดิเอโกโมโจของทางเจเจนุสราต้อมคำนะครับในลีกสหรัฐฤดูกาลนี้นะครับ2023-2024นะครับทีมสโมสรซานดิเอโกโมโจเนี่ยตอนนี้ก็รั้งอันดับที่5นะฮะของตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยครับก็เป็นรองทีมแอตแลนต้าไวท์อันดับ1โอมาฮาซูเปอร์โนวาอันดับ2แฟนรีพีทอันดับ3และก็โอแลนโดนะครับอันดับ4ส่วนเจเจอันดับที่5นะฮะจะเป็นตามนี้เลยอันดับ6ก็เป็นทางโคลัมบัสฟอรี่แล้วก็อันดับ7นะครับเป็นทางเวกัสครับจะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับตารางคะแนนล่าสุดในลีกสหรัฐในตอนนี้ซึ่งก็เชื่อว่าเจเจเนี่ยจะพาทีมซานดิเอโกโมโจของตัวเองนะครับไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ได้เลยทีเดียวนะครับในลีกสหรัฐปีนี้ยังไงก็รอชมรอเชียร์และรอติดตามกันด้วยนะครับเจเจถือว่าฟอร์มตอนนี้เนี่ยพีคมากๆเลยนะครับคือจัดท่าเซตยากๆเนี่ยออกมาให้แฟนๆได้ดูกันตลอดเลยนะครับจนล่าสุดนี่คือทำให้เจเจนะฮะคว้าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยนะครับโอ้โ หสุดยอดเลยนะครับสาวไทยเพียงคนเดียวในลีกสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับถือว่าทีมซานดิเอโกโมโจเนี่ยพาเจเจไปลีกสหรัฐปีนี้ใช้ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งแฟนคลับและก็ได้ทั้งผู้เล่นระดับโลกอย่างเจเจได้ร่วมทีมนะครับนี่ครับโปสเตอร์ล่าสุดครับเก๋มากๆทางลีกสหรัฐเนี่ยก็ได้โพสต์นะครับอันนี้ไปแล้วก็ทีมซานดิเอโกโมโจเนี่ยก็คืออวยยศนุสราต้อมคำกันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่รู้ว่าเจเจได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูช็อตเด็ดนะครับของทางเจเจนุสราต้อมคำในลีกสหรัฐล่าสุดกันอีกแล้วนะครับเป็นแมตช์ทีมซานดิเอโกโมโจของเจเจเนี่ยเจอกับทีมนี้เลยนะครับเวกัสสตริลนะครับก็เป็นทีมบวยสุดของลีกสหรัฐในปีนี้นะครับแต่ก็เป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งเหมือนกันซึ่งที่ผมบอกว่าบวยก็คือเขาอยู่อันดับสุดท้ายนะครับของตารางล่าสุดครับช็อตนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเจเจสุดยอดมากๆโชว์ท่ายากเซตให้สวยๆเลยนะครับเป็นในช่วงเซตที่3ช่วงต้นเซตนะฮะทางทีมเวกัสสตริลนะครับเสิร์ฟมาแล้วก็ไปทางโมโจรับสวยมากๆแต่ว่าบอลเนี่ยเกือบชิดเน็ตนะครับใกล้เน็ตเกินไปเจเจก็เลยใช้จังหวะนี้โชว์ท่าเซตยากๆให้ดูเลยนะครับด้วยการเซตมือเดียวทำแบบนี้ครับโหทำเอาคนดูในสนามนี่สตันกันเลยทีเดียวนะครับให้กับเพื่อนบีหลังตบไปสวยๆเลยนะครับตบได้แต้มด้วยสุดยอดอ่ะเพื่อนบีหลังนี่ก็ขอบคุณเจเจเลยนะครับสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูจังหวะนี้ช็อตนี้ก็เลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับ